สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา Spoiler Alert และในวันนี้ผมก็มีหนังที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกับเรื่อง Young Song Creator ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหนังผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ Young Song Creator 2023เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาได้ตั้งฐานทัพและปักหลักอยู่ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของตัวเองประชาชนเกาหลีถูกข่มเหงและอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองที่ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างขึ้นไม่ผลแม้แต่แทสั่งเจ้าของคลังสมบัติทองแห่งกยองซองยังโดนอิชิคาวะนายทหารญี่ปุ่นยศใหญ่จับมาทรมานเพียงเพราะอยากรู้ว่าแทสั่งเป็นชู้กับภรรยาของเขาหรือเปล่าแต่แทสั่งกลับปฏิเสธและบอกว่าภรรยาของคุณเพียงต้องการชุดการน้ำชาผมเพียงแค่หาของไปให้ที่บ้านเท่านั้นเองคำพูดแค่นี้ก็ทำเอาแทซังหงายเงือบลงไปกับพื้นเมื่ออิชิคาวะถีบเข้าเต็มอกแต่เรื่องราวดันไปจบที่อิชิคาวะต้องการให้แทซังหาตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นอีกคนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยเธอหายไปได้หลายวันแล้วและยังขู่แทซังอีกว่าถ้าหากหาเธอไม่เจอแทซังจะสูญเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถและคลังสมบัติทั้งหมดที่มีและสุดท้ายเขาจะส่งแทซังไปที่สนามรบแทนในอีกด้านหนึ่งยุนแชอกพ่อของเธอจุงวอนที่เป็นนักแกะรอยก็เดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาแม่ของเธอที่หายตัวไปถึง10ปีพ่อของเธอได้เดินเข้าไปที่บาแสงจันทร์และได้ถามยองชุนหญิงสาวหน้าตาสละสลวยที่กำลังถูพื้นอยู่ว่ารู้จักคนชื่อซาชิโมโตะที่เป็นนักวาดภาพหรือเปล่าเธอตอบว่ารู้จักคนชื่อนี้มีแค่ทหารเท่านั้นถ้าอยากรู้เพิ่มเติมทำไมไม่ลองไปร้านคลังสมบัติแล้วไปถามแทซังดูล่ะเขาเป็นแหล่งข่าวเบอร์ต้นๆของที่นี่เลยเมื่อจุงวอนได้ยินดังนั้นเขาก็ได้ขอบคุณก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปแทซังกลับมาที่ร้านแล้วได้บอกนาวอนผู้หญิงที่เปรียบเสมือนดังแม่คนที่สองที่เลี้ยงเขามาเธอคอยดูแลร้านและคอยดูแลแทซังมาตั้งแต่เล็กๆแทซังได้เล่าให้เธอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกว่าช่วยเตรียมเรือที่จะออกภายใน1เดือนนี้ให้หน่อยเผื่อกรณีฉุกเฉินเขาจะได้ขึ้นเรือและออกจากที่นี่โดยไวรวมถึงทำให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพคล่องที่สุดในขณะนั้นเองแทซังได้แอบดูผ่านหน้าต่างก็เห็นว่าอิชิคาวะนั้นได้ส่งคนมาดูเขาอยู่ตลอดเวลาทำให้แทซังต้องคอยระวังตัวมากกว่าเดิมเสียงคนร้องระงมอยู่ในห้องขังชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลกยองซองมยองจาหญิงสาวสวมชุดสีแดงลายจุดกำลังนั่งหวาดกลัวตัวสั่นเมื่อทหารญี่ปุ่นจะทำการคัดเลือกใครสักคนจากในคุกออกไปเพื่อทดลองและคนที่โดนคัดเลือกออกไปนั้นกลายเป็นหญิงวัยกลางคนห้องตรงข้ามนี่เองคาโตะหัวหน้าทหารที่รับผิดชอบเรื่องการทดลองมนุษย์ก็จับเอาผู้หญิงสองคนขังแยกห้องและให้ขนมคนละจานเพื่อดูปฏิกิริยาของผู้หญิงทั้งสองว่าจะออกมาแตกต่างหรือเหมือนกันไหมในคืนนั้นเองแทซังก็ได้เดินออกมาเพื่อที่จะไปพบกับจุนแท็กเพื่อนสนิทของเขาแต่ระหว่างนั้นเมื่อมีใครบางคนกำลังตามมาแทซังรู้ตัวเลยเลี้ยวไปอีกทางประจวบเหมาะกับที่ฝ่ายนั้นเดินมาพอดีทั้งสองได้ต่อสู้กันจนแทซังจับอีกฝั่งหนึ่งไว้ได้เลยได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งสองคนได้ลดอาวุธลงแล้วก็กลับมาคุยกันยุนแชอกได้ข่าวมาว่าแทซังเป็นแหล่งข่าวเบอร์หนึ่งเลยถามว่ารู้จักคนที่ชื่อซาชิโมโตะที่เป็นนักวาดภาพมาจากญี่ปุ่นหรือไม่เพราะเธอต้องการตามหาแม่แทซังบอกว่าไม่รู้จักและคิดว่าคนที่ชื่อซาชิโมโตะนั้นเป็นผู้ชายที่แม่เธอต้องหนีตามมาด้วยกันคำพูดนั้นทำให้หน้าแทซังสะบัดไปด้านหลังเมื่อยุนแชอกไม่พอใจคำพูดที่ออกมาจากปากของชายหนุ่มและดูเหมือนว่าเขาจะช่วยอะไรไม่ได้เลยยุนแชอกเลยไม่เสียเวลาที่จะคุยด้วยแม้แทซังจะถามถึงชื่อเธอและยังออกปากชมว่าเธอสวยอีกต่างหากถึงเธอจะตบเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าแทซังจะถูกใจเธอเข้าให้แล้วแทซังได้ไปหาจุนแท็กที่บาแสงจันทร์เพราะเขาคือคนที่เลื่องลือเรื่องผู้หญิงแต่พอได้คุยกันจุนแท็กบอกว่ารู้จักมยองจาแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแทซังเห็นว่าจุนแท็กเริ่มเมาแทซังเลยขอตัวกลับออกมาก่อน
เมื่อกลับมาถึงบ้านนาวอนได้แนะนำนักแกะรอยให้แทซังรู้จักและนั่นก็ทำให้เขาได้เจอยุนแชอกอีกครั้งหนึ่งพวกเขาได้ทำข้อตกลงกันว่าให้ยุนแชอกและพ่อตามหาตัวมยองจาส่วนเขาเองจะตามหาตัวซาชิโมโตให้โดยหารู้ไม่ว่าซาชิโมโตนั้นได้ประจำการอยู่ในโรงพยาบาลกยองซองเขาเป็นนักวาดภาพให้ที่นั่นและครั้งนี้เขาก็โดนเรียกตัวมาเพื่อวาดภาพสัตว์ประหลาดที่โดนทดลองได้สำเร็จภาพที่เขาเห็นนั้นชวนสยดสยองเมื่อได้เห็นกับตาว่าทหารที่ประจำการอยู่ด้านล่างโดนสัตว์ประหลาดเจาะอวัยวะจนเละเทะซาชิโมโตทนไม่ไหวเลยต้องออกมาอาเจียนด้านนอกสิ่งที่เขาเห็นคือสร้อยคอรูปดอกไม้ที่ห้อยอยู่ที่คอของสัตว์ประหลาดตัวนั้นและเขารู้ว่าเจ้าของสร้อยเส้นนี้เป็นใครยุนแชอกได้เริ่มภารกิจของเธอทันทีโดยไปตามสืบเรื่องราวของมยองจาจนพบว่าท่านหญิงมาเอดะภรรยาของอิชิคาวะได้เรียกตัวมยองจาไปพบที่บ้านแล้วหลังจากนั้นเธอก็โดนพาตัวไปที่โรงพยาบาลกยองซองจุงวอนแทซังยุนแชอกและคูกับพยองลูกน้องอีกคนของเขาเลยต้องไปที่โรงพยาบาลแต่จะเข้าไปไม่ได้ง่ายๆถ้าไม่มีบัตรผ่านเข้าไปแทซังเลยไปขอบัตรผ่านนี้จากจุนแท็กพวกเขาเลยได้เข้าไปในโรงพยาบาลอย่างง่ายดายพอเข้ามาถึงในโรงพยาบาลแทซังและคูกับพยองมีหน้าที่ในการเบี่ยงเบนความสนใจของพยาบาลโดยการล้มลงไปกับพื้นและแกล้งทำเป็นปวดท้องพยาบาลที่อยู่แถวนั้นรีบมาดูทันทีส่วนยุนแชอกรับอาสาหน้าที่เข้าไปในห้องที่สามารถค้นประวัติรายชื่อของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้แต่ในขณะนั้นเองเธอก็โดนพานโรงของโรงพยาบาลจับได้คาหนังคาเขาแต่โชคยังดีที่พานโรงคนนั้นก็เป็นคนเกาหลีและก็กำลังตามหาน้องชายของเขาอยู่เหมือนกันเขาเลยร่วมมือกับยุนแชอกเพื่อดูลาดเหลาหน้าห้องไว้ให้และทั้ง4คนยังได้ข้อมูลจากพานโรงที่มีนามว่ามิสเตอร์โฮคนดีว่าไม่แน่มยองจาอาจจะอยู่ในคุกใต้ดินก็ได้และในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเสียงไซเรนก็ดังทั่วโรงพยาบาลทำให้ทั้ง4คนต้องรีบออกมายังงุนงงและมาเตรียมแผนกันใหม่ว่าจะทำอย่างไรดีนายทหาร10คนยืนขาสั่นอยู่หน้าห้องขังที่มีสัตว์ประหลาดอยู่ในนั้นมันกำลังกลืนกินทหารคนหนึ่งเข้าไปอยู่คาโต้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นเช่นกันเขาได้ภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างมากเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในกรงเริ่มคลุ้มคลั่งมากขึ้นคาโต้เลยสั่งให้ทหารเอาไนโตรเจนเหลวไปฉีดในห้องขังนั้นเพื่อให้สัตว์ประหลาดสงบลงพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในเลเวลที่2ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวผ่านกรงขังที่มีนักโทษชาวโซซอนมากกว่า10ชีวิตได้ยืนขึ้นและดูกล่องสี่เหลี่ยมที่กำลังเคลื่อนย้ายมันมีสปอร์สีขาวฟุ้งออกมาเต็มไปหมดมีบางคนไม่รู้เผลอไปแตะเข้าไม่นานนักผิวของเขาก็ไหม้เกลี่ยมคล้ายถูกเผาทั้งเป็นแล้วก็ลงไปดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นก่อนจะสิ้นใจตายในที่สุดและไม่นานนักเสียงโหยหวนและร้องด้วยความเจ็บปวดก็มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสปอร์ได้ฟุ้งกระจายและพรากชีวิตคนในคุกไปเกือบครึ่งหนึ่งมยองจาที่ได้เห็นดังนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวเก็บไม้เก็บมือและเก็บเท้าให้มิดชิดเพื่อที่จะไม่โดนสปอร์นั้นเพราะเธอรู้ว่าถ้าหากเธอโดนเข้าเธอกับลูกที่อยู่ในท้องคงไม่รอดแน่ๆยุนแชอกและจุงวอนได้อาสาเข้าไปสืบว่าในโรงพยาบาลนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะได้ไปดูลาดเหลาได้ว่ามีทหารอยู่กี่จุดแต่จนแล้วจนรอดทั้งสองคนนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลสักทีพอเช้าวันรุ่งขึ้นนางพยาบาลของโรงพยาบาลขวางกั้นสองเธอเองก็เป็นฝ่ายสหายรักชาติที่แอบเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลได้มาหาแทสังที่ร้านและได้ยื่นเศษผ้าที่มีข้อความว่าเจอตัวมยองจาแล้วให้กับเขาแทสังถามว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลมีโรคระบาดจริงๆหรือไม่เธอตอบเพียงว่าไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นเพราะเธอต้องรีบออกมาก่อนที่โรงพยาบาลจะสั่งปิดผู้คนในโรงพยาบาลล้มตายมากมายเธอกลัวว่าจะไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเธอพูดและร่ำไห้ออกมาเมื่อแทสังได้ยินดังนั้นดูเหมือนว่าเขาจะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อตามหาสองพ่อลูกโดยด่วนเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆและเขาเองก็ดันตกหลุมรักยุนแชอกไปแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เขาจะไม่ยอมให้หญิงสาวที่เขาตกหลุมรักต้องเป็นอันตรายแน่นอนแรกเริ่มแทสังเข้าไปพบท่านหญิงมาเอดะที่บ้าน
และขอความช่วยเหลือจากเธอและได้ถามว่าที่โรงพยาบาลนั้นมีการแพร่ระบาดจริงๆหรือไม่แต่สิ่งที่เขาได้กลับมากลับเป็นการถูกปฏิเสธแม้มาเอดะจะรู้ว่าแทซังจะไปช่วยมายองจาเพราะโดนอิชิคาวะข่มขู่มาก็ตามเธอก็ไม่แม้แต่จะยื่นมือเข้าไปช่วยทั้งที่เธอนับแทซังเป็นเพื่อนคนหนึ่งก็ตามแต่กลับบอกอีกว่าให้ลองหาวิธีอื่นดูจะดีกว่าเหตุการณ์ได้ย้อนไปถึงคืนที่ยุนแชอกและจุงหวอนอยู่ในโรงพยาบาลและยุนแชอกได้เข้าไปช่วยชเวยองกวนทหารคนหนึ่งที่เป็นชาวเกาหลีเขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอใต้ต้นไม้แต่ก็ทำไม่สำเร็จเมื่อมีใครบางคนเอามีดมาตัดเชือกนั้นร่างของเขากระแทกลงมากับพื้นแล้วก็ไอออกมาเพราะว่าหายใจไม่ออกยุนแชอกเลยได้เบาะแสว่ามยองจาอยู่ในคุกใต้ดินเพราะชเวยองกวนเป็นคนเข้าไปเก็บศพชาวโซชอนที่ถูกขังไว้นั่นเลยเป็นที่มาของเศษผ้าที่ส่งให้กับนางพยาบาลคนหนึ่งแล้วไปบอกแทซังกลับมาที่ฝั่งของแทซังเขาก็ได้เบาะแสของซาชิโมโตะจากยองชุนที่ทำงานอยู่ในบาร์แสงจันทร์เธอบอกว่าเจอซาชิโมโตะมาวาดรูปที่ร้านและจะนัดเจอให้โดยให้แทซังมาพบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและในระหว่างที่แทซังกำลังเดินไปพบกับซาชิโมโตะที่ร้านนั้นเขาก็ถูกพวกนักเลงญี่ปุ่นมากกว่า10คนดักทำร้ายเพราะว่าหัวหน้าแก๊งเคยเอาหายไปจำนำแต่เขาไม่รับเพราะเนื่องจากหายนั้นเป็นหายธรรมดาไม่ได้มีค่าอะไรเลยทำให้นักเลงญี่ปุ่นไม่พอใจยกพวกมาทำร้ายเขาจนสภาพของแทซังดูไม่ได้แต่เขาก็ต่อสู้จนรอดมาได้พอไปถึงที่ร้านก็ไม่พบกับใครแล้วแทซังเลยกลับมาที่บ้านด้วยสภาพที่ยับเยินเพราะเขาก็มีบาดแผลโดนแทงจากตอนที่มีเรื่องเมื่อกี้เหมือนกันพอมาถึงจุนแท็กก็อยู่ที่นั่นพอดีแต่เมื่อเห็นเพื่อนโดนแทงมาขนาดนั้นก็เลยไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้เขาเดินขึ้นไปข้างบนนาวอนรีบไปทำแผลบอกให้เขาไปโรงพยาบาลแต่ดูเหมือนว่าแทซังจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาต้องการทำภารกิจให้สำเร็จแม้ว่าตัวเองจะบาดเจ็บถึงเพียงนี้ก็ตามและในขณะนั้นเองยองชุนก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่ามีคนต้องการพบกับคุณแล้วสักพักซาชิโมโตะก็เดินตามมาติดๆเขามาเพื่อช่วยให้แทซังและจุนแท็กเข้าไปในโรงพยาบาลได้อย่างง่ายดายโดยการแอบเข้าไปในตัวรถเข็นที่มีที่แอบอยู่ด้านล่างอีกฝั่งหนึ่งยุนแชอกได้ลักลอบเดินทางผ่านช่องระบายอากาศและไปโผล่ในห้องทดลองแห่งหนึ่งที่มีชิ้นส่วนมนุษย์ดองอยู่ในขวดโหลเธอจุดไม้ขีดไฟเพื่อเพิ่มความสว่างและให้มันนำทางไปดูชิ้นส่วนมนุษย์เรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเด็ก6คนที่โดนขังอยู่ในคุกภาพทับซ้อนชิ้นส่วนมนุษย์ที่ดองอยู่ในขวดโหลนั้นเข้ามาในหัวไม่แน่เด็กพวกนี้อาจจะมีจุดจบอยู่ในขวดโหลนั้นก็ได้เธอจึงได้ช่วยเหลือเด็กพวกนั้นออกมาทันทีขณะนั้นเองก็ได้มีหมอเข้ามาเขากำลังปรุงยาบางอย่างแล้วพบว่าเด็กที่ถูกขังนั้นหายไปในจังหวะที่เขากำลังหันมาก็โดนยุนแชอกเสียบมีดเข้าไปตรงกลางลำคออย่างจังเลือดไหลทะลักออกมาแล้วเขาก็สิ้นใจตายตรงนั้นยุนแชอกรีบพาเด็กๆหนีไปทางช่องระบายอากาศและส่งสัญญาณโดยการเคาะกับผนังเพื่อให้จุงวอนเปิดประตูที่อยู่บนดาดฟ้าแต่ด้วยความโชคร้ายมีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งกำลังสังสรรค์กันอยู่บนดาดฟ้าเช่นกันพอพวกมันได้ยินเสียงตะกุกตะกักออกมาจากท่ออากาศจุงวอนไม่มีทางเลือกเลยเดินออกไปและยกมือขึ้นพร้อมกับบอกว่าอย่าเพิ่งยิงนะครับในจังหวะนั้นเองพลุก็ถูกจุดขึ้นทำให้ทหารเบี่ยงเบนไปสนใจพลุมันเป็นแผนที่แทซังไหว้วานคูกับพยองให้ไปจุดพลุอยู่ด้านนอกจุงวอนอาศัยที่เผลอใช้จังหวะนี้เข้าไปต่อสู้กับพวกทหารยุนแชอกรีบขึ้นมาสมทบต่อสู้กับพ่อของเธอทันทีแต่เธอดันไม่ระวังตัวเพราะคิดว่าจัดการทหารจนสลบหมดแล้วยังมีคนหนึ่งที่กำลังจะยิงเธอจากด้านหลังแต่ไม่นานนักทหารคนนั้นก็ล้มลงจากการโดนกระสุนของแทซังเขาได้เข้าไปถามยุนแชอกว่าเจอตัวมยองจาแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนได้พาออกมาแล้วหรือยังยุนแชอกมองไปที่ช่องระบายอากาศปรากฏเป็นภาพของเด็ก6คนที่กำลังออกมาแทนแทซังบอกว่านี่มันอะไรกันยุนแชอกบอกว่าให้พาตัวเด็กออกไปก่อนและเธอจะไปพาตัวมยองจาออกมาเองซึ่งนั่นก็ทำให้แทซังไม่พอใจและทั้งสองคนก็ทะเลาะกันเพราะภารกิจมีแค่การนำตัวมยองจาออกมาเท่านั้นแต่ทำไมถึงไปช่วยเด็กออกมาให้มันมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีกแต่พอได้ดูสภาพร่างกายของเด็กแต่ละคนก็อดสงสารไม่ได้เ
สุดท้ายแทซังเลยตัดสินใจช่วยเด็กๆออกมาโดยการใช้แผนเดิมถ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเรา Spoiler Alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ